343-05ค่ะ008-37999ค่ะรบกวนคุณผู้ชมนะคะกรมหน่วยเลือกบัตรประชาชนให้ดิฉันอีกรอบนะคะ343-05-008-37-999ครับค่ะคุณผู้ชมครับติดสายรอสักครู่นะคะนางบอกว่าค้างบัตรเครดิตอ่ะยอดเท่าไหร่อ่ะงวดนี้โทรมาอีกแล้วเมื่อวานก็โทรมาที่ถ่ายคลิปไปอ่ะวันนี้งวดยอดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้วันนี้มีเสียงอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้ยอดเท่าไหร่ถ้ามันเป็นโทรมาบ่อยจังวะเนี่ยหรอเบอร์เดิมเปล่าคนละเบอร์ใหม่หรอแล้วงวดนี้เขาบอกว่าทำอะไรอ่ะเมียใช้บัตรเครดิตหรือเปล่าเมียไปเปย์ผู้ชายเล่นไฮโลป๊อกเด้งดัมมี่บาคาร่าแน่สวัสดีค่ะคุณผู้ชายคะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชายคะวันนี้ที่ทางธนาคารได้ติดต่อคุณไปนะคะเนื่องจากคุณธนาคารได้ไปสมัครบัตรเครดิตลงท้ายด้วยหมายเลข5.48นะคะของธนาคารสุขกรไทยตอนนี้บัตรเครดิตได้ค้างชำระเป็นเวลา3 เดือนค่ะทางเราขออนุญาตสอบถามแต่เขาว่าคุณจะเดือดร้อนอะไรคะผมค้างชำระเท่าไหร่นะครับ50,000 บาทค่ะคุณลูกค้า50,000เหรอครับใช่ค่ะคุณลูกค้าเฮ้ยก่อนหน้านี้ผมให้ภรรยาผมไปจ่ายแล้วนะให้ไปตลอดเลยครับค่ะบัตรเครดิตลงท้ายด้วยหมายเลข5478นะคะคุณลูกค้าครับถูกเปิดใช้งานเมื่อวันที่30 กันยายน2564นะคะหลังจากนั้นในวันที่10 ตุลาคม2564ค่ะคุณได้ใช้จ่ายโดยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะคะ50,000 บาทนะคะคุณลูกค้าคือปัจจุบันคุณยังไม่ได้ชำระค่าบัตรเครดิตที่ธนาคารเราหรือสักงวดนะคะวันนี้ทางเราจะมาแจ้งให้คุณทราบค่ะคุณชำระค่าบัตรเครดิตนะคะคุณผู้ชายคะก็อย่างนี้แปลว่าผมให้เงินภรรยาผมไปแล้วภรรยาไม่เอาไปจ่ายแน่เลยฮะใช่ไหมฮะอย่างนี้อันนี้ดิฉันจะไม่ทราบนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่าบัตรเครดิตใบนี้ถูกเปิดใช้งานที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาแหลมฉบังนะคะเออผมลูกค้าได้ไปทำการเปิดบัตรเครดิตใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับผมเปิดที่แหลมฉบังฮะค่ะคุณลูกค้าที่แหลมฉบังนี่ที่ห้างอะไรบ้างคะที่ไหนคะแหลมฉบังเราจำไม่ได้แล้วครับนานมากแล้วนะบัตรเครดิตตัวนี้ครับจำได้ว่าช่วงหนึ่งที่ผมเคยไปเป็นพนักงานอยู่ที่แหลมฉบังนะฮะนะครับค่ะแค่นั้นเองครับคราวนี้ผมต้องชำระจ่ายยังไงบ้างครับคุณลูกค้าวันนี้ที่ห้างเราเปิดนะคะธนาคารสามารถติดต่อที่ธนาคารได้นะคะถ้าคุณลูกค้าจะชำระนะคะ อ๋อคือผมไปที่ห้างเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะถูกไหมครับที่กสิกรเลยใช่ไหมครับครับคุณลูกค้าครับแล้วยังไงต่อครับคราวนี้ก็ไปแจ้งเอาบัตรเครดิตไปนะไม่แจ้งเลยเนาะถูกไหมฮะบอกว่าค้างชำระอยู่ใช่ค่ะคุณลูกค้าแต่ถ้าวันนี้วันอาทิตย์ผมไม่สะดวกไปผมต้องทำไงคะเนี่ยคุณลูกค้าภายใน2 ชั่วโมงนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่รีบดำเนินการนะคะทางเราก็จะทำการตัดเงินกับธนาคารของคุณลูกค้านะคะโอ้ภายใน2 ชั่วโมงเหรอครับทำไมต้อง2 ชั่วโมงอะครับใช่ค่ะเพราะว่าทางเราได้ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ให้คุณลูกค้าหลายรอบแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่ตอบกลับมานะคะจนทางเราต้องใช้ระบบนะคะติดตามตัวหนี้คุณลูกค้านะคะไม่แต่2 ชั่วโมงอ่ะไม่ทันหรอกครับเนี่ย8 โมงอยู่เลยผมยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยแล้วถ้าเราจะโอนเข้าไปอะไรเงี้ยได้ไหมครับเคลียร์ใช้จ่ายอะไรครับอันนี้คือการจ่ายตัวหนี้เฉยๆนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณติดชำระก็ติดต่อเองนะคะอ๋อโอเคได้ครับนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมันน่าจะรู้ว่าอ้าวมันน่าจะรู้ว่าน่าจะรู้แหละเธอไม่แต่บางทีน่ะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวจะมีอีกฝ่ายหนึ่งโทรมาอีกรอบอาจจะโทรมาอีกรอบมันแบบมันสาย1สาย2อ่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องรอติดตามเฮ้ยช่วงนี้ทำไมเขาโทรมาทวงหนี้เธอเยอะจังเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โทรมาทวงวันนี้ก็โทรมาทวงสงสัยเมียจะเล่นพนันหนักไฮโลบาคาร่าไฮโลบาคาร่าป๊อกเด้งดัมมี่สเตทฟัดอะไรเงี้ยสเตทฟัดคืออะไรวะไม่ฉันว่านะเธอก็ครั้งที่แล้วเธอบอกเขาไงว่าเธอเหลือเงิน50,000ไงเขาบอกว่า2 ล้านใช่ป่ะเนี่ยเบอร์เนี่ยไหนอ่ะเดี๋ยวดูดิเนี่ยเบอร์เนี่ย086
1211092687โอ้โห8นาทีเลยเหรอเออเธอก็ครั้งที่แล้วเธอบอกว่าเธอเหลือเงิน 50,000 ไงเขาก็เลยส่งอีกสายนึงมาเปล่าจะเอาเงิน 50,000 เธออ่ะเออไม่มันรู้ได้ไงว่าเราไปเป็นช่างเชื่อมอยู่แหลมแหลมฉบังนะก็นั่นไงตกใจเหมือนกันช่วงนั้นเป็นช่างเชื่อมถังแก๊สอยู่นะอยู่แหลมฉบังอ่ะเออไม่รู้ได้ไงวะงงเลยเออตอนนั้นเพิ่งกำลังสร้างตัวเองอยู่เลยเขารีเช็คด้วยนะว่าแหลมฉบังอ่ะเธอไปที่ห้างไหนเออไม่ฉลาดนะพวกนี้มันรู้นะเธอเออรู้เกือบแล้วเห็นไหมเธอเกือบถูกมันหลอกแล้วแล้วมันทำขอเลขที่บัญชีมันไม่ให้นะมันบอกต้องไปติดต่อธนาคารเออมันรู้นะเออมันก็เดี๋ยวต้องดูแหละเออมันรู้แต่คราวนี้สิ่งที่ฉันมองอ่ะฉันก็แอบแบบ2ครั้งละที่เขาแบบใช้ชื่อธนาคารกสิกรอ่ะอันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันสามารถแบบทำอะไรได้ไหมเพราะว่าจริงๆธนาคารกสิกรเขาก็จะเสียชื่อเสียงไม่จริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้คือปกติแล้วอ่ะสมมติว่ามันมีชื่อเราใช่ป่ะมันรู้อยู่แล้วว่าวิชัยดลรัตนะเนาะชื่อเราวิชัยเฮ้ยอย่าเสียงดังดิเดี๋ยวถ้ามันดูคลิปนี้มันก็รู้ดิเออไม่เป็นไรนะเมื่อกี้พูดเลขที่บัตรประชาชนคราวนี้เราก็บอกเลขที่บัตรประชาชน3435080879นะอันนี้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่แบบเลขปลอมนะพอมันมีชื่อเราเสร็จปุ๊บมันคีย์เข้าระบบถ้ามันเป็นชื่อเลขที่บัญชีเดียวกันกับเลขบัตรประชาชนเดียวกันกับชื่อเนี่ยมันจะลิงก์กันทันทีเพราะมันมีระบบของมันอยู่แล้วพอมีระบบของมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะถามต่อเลยแล้วมันจะเอาเลขพวกนี้ไปใช้ต่อได้เข้าใจปะเอาเลขประชาชนกับใช่เอาเลขบัตรประชาชนกับชื่อนามสกุลแล้วก็ไปดีเช็คเพราะว่าพวกนี้ปกติเขาจะได้ข้อมูลมาจากมันมีแหล่งข้อมูลในการขายพวกนี้อยู่แล้วแหละฐานข้อมูลเออมันมีฐานข้อมูลแล้วมันก็ไปเช็คว่าตรงกันหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะเฟะออกแล้วมันก็จะสงสัยแล้วแต่ถ้ามันตรงกันเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าเริ่มหลอกได้นะอันเนี้ยผมว่าทุกคนต้องระวังนะถูกปะแต่เขาฉลาดนะเพราะเวลาเขาถามเลขที่บัตรประชาชนเขาต้องถามสองรอบใช่ไหมเพราะว่าแบบ13หลักเนี่ยคนอาจจะสับขาหลอกก็ได้นะสับขาหลอกเนี่ยเรายังงงเลยอ่ะไม่งงจำได้เออโชคดีมีสตินะเนี่ยมีสติช่วงนี้ระวังนะเป็นหนี้เยอะเมียไม่เอาไปจ่ายค่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาต้องโทรมาถามตลอดเนี่ยแล้วก็ค้าอยู่รอดูนะโทรมาอีกหรือเปล่านะเฮ้ยแต่ว่ารูปอะไรนะหน้าจอโทรศัพท์ก็เป็นรูปลูกเมียนะเนี่ยอะไรนะรูปหน้าจอโทรศัพท์ก็เป็นรูปเมียโอ้โหเมียสวยอะเนี่ยคนรักลูกเมียมันดับแล้วว่ะไหนดูดิคนรักลูกเมียโอ้ไม่ใช่หรอกชายไทยเมียบังคับเลยว่าโอ้มึงจะต้องเอาแบ็คกราวด์เนี้ยขึ้นเมียบังคับเลยเปิดมาคุณสาวไหนเจอแม่งดับมาด่าเลยแม่งเจอแบ็คกราวด์กูก็ดับมาด่าไปละเขาเรียกว่าดับฝันเว้ยโอเคแค่นี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าสมมติว่าเราจะมีคลิปหน้าอีกเนี่ยจะมีใครโทรมาจะพยายามแบบอัดได้เลยคือเมื่อกี้ออกไปพาหมาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเบอร์แปลกๆเข้ามาเรารู้แล้วแหละว่าเบอร์แปลกๆนี่ไม่ชัวร์เลยช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะระวังกันด้วยนะครับฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคนครับนะครับก็เป็นอะไรขำๆให้ดูกันในวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะพอดีชิวๆพอดีนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วกันครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมีคลิปหน้าต่อไปหรือเปล่านะโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ